แต่เท่าที่ผมสัมผัสกับข้าราชการนักดีที่มีความหวังดีต่อประเทศชาติเนี่ยหลายคนก็รู้นะครับว่าการเอาข้อมูลมาบอกฝ่ายค้านฝ่ายที่ตรวจสอบโดยทั่วไปมันก็มีความเสี่ยงแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจสอบว่าความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันไปถึงขนาดไหนนะครับแต่แน่นอนมันก็จะมีผลต่อหน้าที่การงานของเขาอย่างแน่นอนแต่ถามว่าที่ผ่านมามันห้ามได้ไหมผมเชื่อว่าพี่น้องโดยเฉพาะข้าราชการน้ำดีทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาเองก็อยากเห็นประเทศชาติดีกว่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องของอุดมการณ์มันอาจจะเป็นเรื่องของการทนไม่ได้กับการที่เห็นการทุจริตคอร์รัปชันเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของตัวเองเขาก็พยายามทำหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดีของการเป็นคนที่ทำงานที่หวังดีต่อประเทศชาติก็พยายามทำตรงนี้นะครับโดยการเอาข้อมูลต่างๆอาจจะมาบอกฝ่ายค้านหรือไปแจ้งกับหน่วยงานที่มีอำนาจที่โดยเฉพาะอย่างเช่นปปช.ประเด็นก็คือว่าการที่ครม.นะครับให้ความสำคัญในการออกกฎเกณฑ์แบบนี้เนี่ยมันก็น่าคิดว่าเอ๊ะตัวเองกลัวอะไรหรือเปล่านะครับกลัวว่ามีการทุจริตกลัวว่ามีการบริหารงานที่ไม่ถูกต้องกลัวว่ามีการบริหารงานแล้วอาจจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติก็พยายามนะครับเขียนเสือให้วัวกลัวพยายามนะครับออกกฎเกณฑ์ที่อาจจะทำให้ข้าราชการนะครับเกิดความเกรงกลัวและไม่เอาข้อมูลต่างๆนะครับมาบอกฝ่ายค้านหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมก็เป็นห่วงว่าในการบริหารงานนะครับของรัฐบาลในรอบนี้จะเป็นการบริหารงานที่โปร่งใสจะเป็นการบริหารงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมก็คงอยากจะรับฟังอยากจะได้ยินเหมือนกันเป็นรัฐบาลปิดปากไหมเหรอผมคิดว่าคงปิดไม่ได้นะครับผมยังเชื่อในเรื่องของอุดมการณ์ของข้าราชการนักดีนะครับว่าใครก็ตามที่มาเป็นข้าราชการนะครับผมยังเชื่อว่าหลายท่านนะครับมีเจตนาที่ดีดังนั้นเนี่ยเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องพบเห็นการกระทำที่ผิดนะครับผมก็เชื่อว่าหลายคนก็พร้อมจะสู้เพื่อความถูกต้องแล้วผมก็เชื่อว่าจะมีคนนะครับที่พบเห็นความไม่ถูกต้องเหล่านี้เอาข้อมูลมาบอกผมมาบอกพรรคก้าวไกลเพื่อให้เราทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลต่อไปนะครับ